ความชอบชีวิตมึงไงใครนะครับที่ชอบชีวิตมึงเพราะมาจากการกระทำถ้าลองเข้าใจเราแล้วมันเริ่มฉายเข้าไปฉายเข้าไปถ้าเขามีความตั้งใจแบบอะไรกันอย่างประเทศเราเปลี่ยนเพราะว่าเขาเปลี่ยนแรกนะทุกระบบมันที่ทุกระบบมันอันระบบอันการท่องเที่ยวผมมันเชิญชวนคนไทยมาเหมือนนะถ้าชวนคนไทยมามาเที่ยวมาท่องเที่ยวบอกว่าไอ้ที่เมื่อวานมาบอกกันมันดูรุ่นหน้าต่างกันเนาะที่คือมูลนิธิเขาเนาะเขารับสูตรที่เขาลักสูตรที่เขาสอนที่นี่เนี่ยมีกายกายก็คือมีตามีหูมีจมูกนี่คือกายใจก็คือความอยากในหัวเขาอยากนั่นอยากนี่เหมือนที่เขาอยากแล้วก็เทคโนโลยีสร้างทุกวันเนี่ยบาลานซ์เนี่ยคือบาลานซ์ไหนก็ได้เรื่องสองสามบาลานซ์ไหนก็ได้บาลานซ์แต่ละปุ๊บนะครับหลังจากบาลานซ์ของเราปุ๊บมันจะเกิดคนคนนั้นจะเกิดไอเดียอย่างต่างๆเกิดขึ้นมันจะเกิดบางคนถ้าสมมติว่าในรูปแบบของที่ว่ามันถึงพัฒนาแล้วมันประเภทพวกผีนะมันถึงพัฒนาอย่างแรกก็จะมันถึงพวกเขาถึงเอาไหมผมจะเอาไหมครับยุคอาจารย์ประวัติแฟชั่นนี้ว่าอะไรเปิดข้อสุขข้อสามมาเป็นคุยกับเพื่อนไว้อะไรนะพวกผีรัฐธรรมนูญต้องการประเทศไทยต้องการอินเวนชั่นไปอินโนเวชั่นอินเวนชั่นก็คือว่าคนที่จะเข้าไปคิดสิ่งประดิษฐ์อะไรต่างได้อย่างนั้นไปเจอรุ่นนั้นแล้วก็อู้แกปุ๊บแกก็บอกผมยากนั่นยากเขายากไงถ้าเราใจยากเอาเลยดูดับมีสองเรื่องนะครับมีสองเรื่องเทคโนโลยีและภาพอย่างแต่นี้แล้วนะครับกายคือประเดี๋ยวนะทั้งทุกอย่างในประเทศไทยของเรามีหมดอะไรอย่างที่ป่าไปบอกอยากรู้เรื่องงานกายใจไปตานาเลยนะไปเลยไปเยี่ยมเองนะเอามานั่งสอนต้องเจอครูบาอาจารย์ที่มานั่งสอนนะกายก็ไปอุ่นกูเจ้าสอนถ้าจับหลังก็แต่เราเอากับป่าไปละแล้วก็คือ2,600ปีที่แล้วสุขอยังเงาอยู่กับตัวยังไม่ได้แล้วไงเออ2,600ปีที่แล้วก็คือในเรื่องของอินเวนชั่นหมายเขาว่าอินเวนชั่นอันอินโนเวชั่นอะไรแล้วไงในเที่ยวเยนก็จิตคนเรามันวิ่งรวยแสนกับบาลจิตเขาไปเซิร์ชที่กูเกิลแสนกับบาลจิตมันเท่าไหร่ปรากฏว่าแสนกับบาลจิตนะมันมีความเร็วของแสงหรือว่า60ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีอันนี้ก็คือแสนกับบาลจิต